สวัสดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการบอกถึงพุทธศิลป์นะคะบอกถึงพุทธศิลป์ของวัดอามองว่ามีความสำคัญอย่างไรองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่สะดุดตานะคะดิฉันมากเลยนะคะถือว่าสวยงามมากเป็นศิลปะแบบเขมรประยุกต์นะคะสมัยไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะคะแต่แกะสลักด้วยไม้นะคะแกะสลักด้วยไม้ที่ดูงดงามนะคะส่วนมงกุฎของท่านเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบของโบราณนะคะจะเป็นเหมือนแบบของโบราณแล้วก็พระพักตร์จมูกนะคะแล้วก็ปากเนี่ยก็จะดูเข้ารูปกันนะคะว่าเป็นหน้าตาที่สวยงามมากนะคะโดยวัฒนธรรมของศิลปะเขมรเนี่ยก็จะทำเป็นคิ้วชนกันเนาะเป็นคิ้วขมวดเข้าหากันนะคะแล้วก็ตานี่ก็จะหนาแล้วก็มองลงต่ำนะคะส่วนหูเนี่ยก็จะใส่เป็นต่างหูนะคะที่ติดออกมาจากต่างหูเลยนะคะซึ่งเป็นพระแบบศิลปะแบบเขมรนะคะที่ชอบทำแบบนี้นะคะแล้วก็จะสวมด้วยเครื่องรัตนพรนะคะที่พระมหากษัตริย์สร้างถวายนะคะโดยปกติแล้วนะคะก็จะใส่กำไรมือกำไรที่มัดข้อศอกนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นระยะนะคะแล้วก็จะเป็นก้นหอยบนฝ่ามือนะคะถือว่าพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้เนี่ยแต่ละองค์เนี่ยถือว่างดงามแล้วก็สวยงามมากนะคะโดยเฉพาะองค์นี้นะคะทุกท่านอาจจะไม่เคยได้เห็นนะคะที่ท่านบอกว่าท่านได้มาจากเขมรนั่นเองนะคะองค์ไหนนะคะองค์นี้เห็นไหมคะองค์นี้เป็นนาคนะคะเป็นนาคกัญญานะคะเป็นนาคกัญญาเทวีนะคะที่ถือว่าเป็นพญานาคนะคะเป็นพญานาคที่เป็นนาคสร้างเมืองเขมรนะคะที่มีฤทธิ์ปฏิหารนะคะมากแล้วก็มาช่วยสร้างเมืองเขมรจนเกิดเป็นประเพณีนาคสร้างเมืองขึ้นมาอันนี้เรียกว่านาคกัญญาเทวีนะคะซึ่งว่าเป็นนาคผู้หญิงที่สวมรัตนพรแบบนางอัปสรานะคะแล้วก็ข้างบนเกศของท่านเนี่ยก็จะเป็นพญานาคกี่เสียน1 2 3 4 5 6 7 8 9 9เสียนนะคะเป็นตาประธานพรหรือดอกบัวนะคะซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นว่าเป็นพระอะไรนะคะเป็นพระอะไรแล้วก็มาจากไหนอันนี้จากที่ทุกท่านได้เห็นนะคะเนี่ยก็จะดูตรงนี้นะคะอันนี้เป็นนาคกัญญานะคะนาคกัญญาเทวีนะคะซึ่งก็มีตำนานมีความเชื่อมีเรื่องเล่านะคะมากมายนะคะอาจจะว่าเป็นตำหนึ่งนะคะของผู้บำเพ็ญบุญนะคะแสวงบุญแล้วก็เคยมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ต้องมาดูแลพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงก็ไปพร้อมกันกับเมืองเขมรนะคะเป็นนาคแห่งเมืองเขมรฉะนั้นฐานคติในการสร้างเราก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในพิพิธภัณฑ์วัดอมองเนี่ยถือว่ามีชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะคะแล้วก็ยโสธราเองก็เกิดความสนใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นนาคผู้หญิงเนาะทำไมถึงสวยจังเลยอะไรแบบนี้แล้วก็บูชาแล้วจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนเพราะว่าเราเคยไปเมืองเขมรเยอะเขาเห็นสร้างด้วยนาคกัญญาที่เป็นผู้หญิงอย่างนี้เยอะเหมือนกันก็เลยมายังไงก็เดี๋ยวพวกคุณก็เลยได้เล่าก็เลยบอกว่าอันนี้ก็ได้มาเหมือนกันว่าชาวเขมรเขาก็ถวายมาให้นะคะก็ได้เอามาตั้งอยู่ที่นี่นะคะทุกท่านสามารถที่จะมาชมดูถึงความงดงามของนาคกัญญาได้นะคะอันนี้จะซูมให้มาดูใกล้ๆเนาะนี่ค่ะสวยไหมคะแกะด้วยไม้อย่างงดงามนะคะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ถึงพระที่พระเดชพระคุณท่านได้เก็บเอาไว้นะคะได้เก็บเอาไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานแล้วก็ให้เป็นที่สักการะบูชาด้วยแล้วก็เป็นที่รวบรวมของพระพุทธรูปไม้นะคะด้วยจนกลายเป็นพระพุทธรูปที่มากที่สุดแล้วก็เป็นถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่บุคคลสำคัญหลายท่านนะคะก็จะมาเที่ยวมาชมมาดูกันนะคะแล้วก็ยังมีการเขียนผลงานทางวิชาการนะคะของนักวิจัยต่างๆของนักวิชาการคณาจารย์ต่างๆก็ได้เอาไปตีพิมพ์แล้วนะคะในเรื่องของพิพิธภัณฑ์วัดกรณีศึกษาวัดอามองนะคะไม่ว่าแต่เป็นพุทธศิลป์นะคะศิลปะอันงดงามของพระพุทธรูปไม้แบบโบราณนะคะกรณีศึกษาวัดอามองนะคะก็มีเขียนไป
มากมายหลายเรื่องทีเดียวในจุดพื้นที่ตรงนี้ฉะนั้นยโสธราจึงพยายามพูดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าที่ใดมีความสำคัญนะคะถ้าที่ไหนมีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์นะคะต่อบุคคลที่มาดูนะคะเมื่อเขากลับไปแล้วเขาสามารถที่จะเอาไปเขียนตีพิมพ์มาอัดคลิปเป็นวิดีโอนะคะเอาไปแชร์เพื่อที่จะให้กลุ่มคนที่เกิดความสนใจอยากรู้อยากเข้าใจอยากมาเที่ยวพอดีผ่านมาที่ท่าสว่างพอดีนะคะมาซื้อผ้ามงผ้าไหมวันนี้ยโสธราก็ใส่ผ้าไหมเป็นลายประยุกต์นะคะเนี่ยเป็นลายประยุกต์นะคะอันนี้เป็นลายดอกพิกุลนะคะอันนี้เป็นลายดอกพิกุลแล้วก็อันนี้เป็นลายโฮลนะคะแล้วเมื่อมาแมทชิ่งกันแล้วนะคะก็จะทำให้ผู้สวมใส่นะเกิดความเป็นมงคลนั่นเองนะคะเหมือนที่ทิปก่อนที่ได้อัดเอาไว้ได้อัดได้โปรโมทเอาไว้แล้วนะคะว่าไหมที่ท่าสว่างเนี่ยเป็นไหมชั้นดีนะครับเป็นไหมที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์แล้วก็บุคคลกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงที่หลั่งไหลกันเข้ามาซื้อจนกลายเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีชาวต่างชาตินะคะเข้ามาเกือบทุกวันทีเดียวนะคะฉะนั้นเมื่อมาเที่ยวที่ผ้าไหมท่าสว่างแล้วนะคะทุกท่านสามารถที่จะมาอีกกิโลหนึ่งนะหรือ3กิโลนะคะก็จะมาเที่ยวที่วัดอมองแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณนะคะก็จะมาที่นี่เราก็จะได้เห็นฉะนั้นเมื่อคนได้มาเห็นแล้วก็จะถ่ายคลิป YouTube ลง YouTube ไปลงวิดีโอไปหรือมีคณะที่จะมาถ่ายทำที่เนี่ยเข้ามาเนี่ยตอนก่อนๆก็มีมากมายหลายอย่างจนมีนักวิชาการนะคะที่มาดูพระพุทธรูปแล้วนะคะเกิดความน่าสนใจเนาะเกิดความน่าสนใจแล้วก็เกิดมันเกิดความรู้นะคะมันเกิดความรู้แล้วก็มันมีประโยชน์ต่อผู้ที่จะเข้ามาในสถานที่ตรงนี้ท่านก็เลยเอาไปเขียนบทความทางวิชาการนะคะไปตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วนะคะฉะนั้นยโสธราจึงได้พยายามพูดเป็นประจำว่าถ้าที่ใดมีประโยชน์แล้วของมันมีประโยชน์คนก็จะมาดูเมื่อมาดูแล้วมันให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความรู้ให้เกิดคุณค่าแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดไปในด้านต่างๆได้อย่างไม่หยุดยั้งถือว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่มีประโยชน์นะคะเป็นที่ที่มีประโยชน์แล้วก็เมื่อนำประโยชน์ตรงนี้ไปเขียนแล้วก็เพื่อไปพัฒนาต่อยอดในมิติอื่นๆเนี่ยก็จะเกิดคุณค่านะทั้งคนในชุมชนทั้งกลุ่มผู้มาอ่านเองนะคะเกิดการพัฒนาความคิดเกิดการพัฒนาวิชั่นเกิดการพัฒนาทัศนคติเกิดการพัฒนาทางองค์ความรู้ต่างๆได้ประเทศของเราก็จะเกิดการพัฒนาแล้วก็ตื่นตัวกับสิ่งเหล่านี้อย่างมากมายนะคะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะก็ฝากพิพิธภัณฑ์วัดอมองนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านใดมีความสนใจนะคะอยากจะเข้ามาเที่ยวชมอยากจะมาศึกษาพุทธศีลนะคะอยากจะมาแวะมาอธิษฐานขอพรมาไหว้อธิษฐานนะคะก็ตามแต่ความประสงค์ก็ทางวัดอมองก็เปิดตั้งแต่เวลา6โมงเช้านะคะก็ปิดวัดในเวลา1ทุ่มนะคะฉะนั้นก็ท่านสามารถที่จะมาเที่ยวชมได้ตลอดเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการแต่ถ้าเป็นวันสำคัญท่านก็จะได้เห็นการสวดมนต์อย่างเช่นทุกวันพระเนี่ยท่านก็จะเห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพาสวดมนต์พาทำสมาธิพาอธิษฐานจิตที่นี่ซึ่งก็จะมีกลุ่มชุมชนนะคะที่จะมารวมตัวกันนั้นเพื่อที่จะมาทำสมาธิและอธิษฐานจิตเพื่อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อว่าอย่างรักษาพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ฉะนั้นในวันนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ